สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับรายการ History of e N f i r e ในตอนที่11ครับสำหรับ History of e N f i r e ตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับอัศวินผู้ที่เปรียบเสมือนพี่ชายของพระราชาเอกอนที่5หนึ่งในอัศวินผู้เป็นตำนานของหน่วยราชองครักษ์อัศวินผู้เป็นแบบอย่างของความกล้าหาญและเกียรติยศและอดีตอัศวินพเนจรผู้เต็มไปด้วยคุณธรรมที่ยึดมั่นต่อคำสัตย์ของอัศวินอย่างแท้จริง เขาคนนั้นคืออัศวินผู้สูงใหญ่เซอร์ดันแคนเดอะทอครับข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้ผมอ้างอิงจากหนังสือ A Knight of the Seven Kingdom หนังสือ The World of i r o n f แและเว็บไซต์อวิกิ of i r o n f re, เรียบเรียงโดยผมเองเช่นเคยครับหากข้อมูลในคลิปนี้มีส่วนที่ผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับทุกคนก่อนจะไปดูกันผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามช่องยูทูบเพจเฟซบุ๊ก และก็ช่องติ๊กตอของผมไว้ด้วยนะครับโอเคครับทุกคนขายของกันเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับเซอร์ดันแคนเดทอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อวัดดังเป็นผู้บัญชาการของอัศวินหน่วยราชองครักษ์ในช่วงรัชสมัยของพระราชาไอคอนที่5ดังเติบโตมาในสลัมฟรีบัททอมเมื่ออายุประมาณ5-6ขวบเขาได้กลายเป็นอัศวินฝึกหัดของอัศวินพเนจรี่ชื่อว่าเซอร์อาร์แลนด์แห่งเพนนีทรี หลังจากเซอร์อาร์แลนด์เสียชีวิตดังก็ออกเดินทางไปยังแอชฟอร์ดเพื่อเข้าร่วมงานประลองยุทธ์แทนเซอร์อาร์แลนด์และออกเดินทางไปทั่วทั้งเจ็ดอาณาจักรในฐานะอัศวินพาเนจอนโดยในการเดินทางของดังมีอัศวินฝึกหัดที่ชื่อว่าเอกหรือเจ้าชายอก้อนทาแกเรียนเดินทางร่วมไปด้วยเรื่องราวการผรจญภัยของดังและเอกถูกบันทึกไว้ในหนังสือไนท์ออฟเด e ะเซเว่นดิงดัมซึ่งรวบรวมเรื่องสั้น the h e d g แฮชไน h t The Swan Sword และ The Mystery Knight เข้ามาไว้ในเล่มเดียวกันลักษณะภายนอกของดังเขามีผมที่หนาและหยาบซึ่งในช่วงฤดูร้อนจะมีสีซีดจากแสงแดดดังมีร่างกายที่สูงใหญ่โดยเขามีความสูงประมาณ7ฟุตทำให้เขาแข็งแรงมากแต่ถึงแม้จะสูงใหญ่เขากลับว่องไวอย่างน่าทึ่งดังได้รับการฝึกฝนการต่อสู้ได้หอ,อกและดาบโดยเซอร์อาร์แลนด์ ซึ่งดูเหมือนว่าในบรรดาอาวุธทั้งหมดดังจะสามารถใช้ดาบยาวได้ดีที่สุดในด้านบุคลิกดังเป็นคนที่ถ่อมตนเขามักคิดว่าตัวเองหัวทึบโดยดังระลึกถึงคำที่เซอร์อาร์แลนเคยพูดกับเขาบ่อยๆว่าดังหัวทึบเหมือนกับกำแพงปราสัทและเซอร์อาร์แลนก็มักเปรียบเทียบดังว่าดังนั่นเหมือนกับอูรอกซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด,ด้วยนมประเภทหนึ่งคล้ายวัวกระทิง โดยที่เสื้ออาแลนเรียกเช่นนั้นเพราะดังหัวช้าและก็เป็นเจ้าทึมดังเลือกใช้สัญลักษณ์ประจำตัวเป็นรูปดาวตกสีเขียวบนท้องฟ้ายามพระอาทิตย์ตกอยู่เหนือต้นเอมความทรงจำแรกของดังเกี่ยวกับช่วงชีวิตวัยเด็กของเขาคือการใช้ชีวิตข้างถนนในสลัมฟรีบัตทอมของคิงส์แลนดิ้งดังเป็นเด็กกำพร้าและไม่เคยรู้จักพ่อแม่ของเขาเลยอาจเป็นไปได้ว่าเขาเป็นลูกนอกสมรสของใครสักคน เขาเชื่อว่าพ่อของเขาอาจจะเป็นอาชญากรและครั้งหนึ่งเขาเคยหวังว่าสักวันเขาจะได้เดินทางไปยังแดนเหนือและไปถึงผากำแพงที่ซึ่งเขาอาจจะพบชายแก่ที่สูงเหมือนกับเขาที่นั่นขณะที่ดังมีอายุได้ประมาณ5้าถึงหขวบอัศวินพเนจรน,นามว่าเซอร์อาร์แลนด์แห่งเพนนิตทรีได้รับดังไปอุปการะในฐานะอัศวินฝึกหัดคนใหม่เนื่องจากอัศวินฝึกหัดคนก่อนของเซอร์อาร์แลนด์ที่มีชื่อว่า โรเจอร์แห่งเพนนิทรีเสียชีวิตไปเมื่อประมาณ3ปีก่อนในศึกสุดท้ายของการกรบฏแบล็กไฟ์ครั้งที่1ซึ่งเกิดขึ้นในปีที่196หลังการพิชิตเซอร์อ,อาร์แลนด์พบกับดังซึ่งมีอายุประมาณ5-6ขวบขณะนั้นเขากำลังไล่จับหมูอยู่ในคิงส์แลนดิ้งทั้งคู่เดินทางไปทั่วทั้งเวสต์ทรอสพวกเขาได้รับใช้หลอดกรีโอไทเรลแห่งไฮการ์เดนในช่วงปีแรกๆที่ดังรับใช้เซอร์อ,อาร์แลนด์ พวกเขาไปเยือนคิงส์แลนดิ้งอีกครั้งในปีที่205หลังการพิชิตจากนั้นก็รับใช้ลอร์ดฟลอเรนซ์เป็นเวลาครึ่งปีและเข้าร่วมกับลอร์ดจอนดาริยนในการตามล่าพระราชาอีแรงในปีที่206หลังการพิชิตและไปเยือนแลนิสพอร์ตในปีที่208หลังการพิชิตรวมถึงสถานที่อื่นๆหลายที่ดังยังได้ร่วมเดินทางกับเซอร์อาร์แลนเมื่อเขาเป็นหนึ่งในอัศวินที่ได้รับการว่าจ้างจากพ่อค้าชาวดอนิช ที่ต้องการเดินทางจากแกรนิสพอร์ตไปยังช่องเขาเจ้าชายมีเพียงแดนเหนือและเพนิทรีซึ่งเป็นบ้านเกิดของเซอร์อาร์แลนด์เท่านั้นที่พวกเขาไม่เคยไปเยี่ยมเยือนในส่วนของดังเขามีความเป็นนักสู้มาตั้งแต่เด็กเพราะในสลัมที่โหดร้ายอย่างฟรีบัตทอมถ้าไม่สู้ก็เท่ากับตายด้วยเหตุนี้เองดังจึงพอมีประสบการณ์ในการต่อสู้อยู่บ้างแต่ยังห่างไกลกับคำว่าเก่งกาเซอร์อาร์แลน์จึงได้สอนวิชาการต่อสู้ด้ดาบให้กับเขา และยังได้สอนแนวทางในการเป็นอัศวินที่ดีให้กับเขาด้วยเช่นกันเนื่องจากดังเติบโตมาด้วยการเป็นเด็กกำพร้าเขาจึงไม่รู้เลยว่าตัวเขาเองเกิดเมื่อไหร่และมีอายุเท่าไหร่ประกอบกับความสูงของเขาทําให้ยากต่อการคาดเดาอายุที่ถูกต้องโดยในปีที่209หลังการพิชิตดังคิดว่าตัวเขาเองอายุประมาณ16-17ปีซึ่งนั่นแสดงว่า ดังเกิดในระหว่างช่วงปีที่191หลังการพิชิตถึงปีที่193หลังการพิชิตในปีที่209หลังการพิชิตมีการจัดงานประลองยุทธ์ขึ้นที่แอชฟอร์ดระหว่างเดินทางไปยังแอชฟอร์ดเซอร์อาร์แลนด์เสียชีวิตดังจึงทำการฝังศพของเขาและตัดสินใจเข้าร่วมงานประลองยุทธ์ที่แอชฟอร์ดแทนเซอร์อาร์แลนด์ระหว่างเดินทางไปยังแอชฟอร์ดเขาได้หยุดพักที่เรือนพักแรมแห่งหนึ่ง ที่นั่นดังได้พบกับชายขี้เมาคนหนึ่งที่อ้างว่าเขาฝันเห็นดังนอกจากนั้นดังยังได้พบกับเด็กชายคนหนึ่งที่โกนหัวจนไม่มีผมเลยสักเส้นเด็กชายคนนี้ขอร้องให้ดังรับเขาเป็นอัศวินฝึกหัดแต่ดังก็ปฏิเสธเมื่อดังเดินทางมาถึงแอชฟอร์ดเขาก็พบกับความจริงที่ว่าสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยอัศวินชาติตระกรูลสูงร่ำรวยและมากฝีมือซึ่งคนพวกนี้แตกต่างจากเขาโดยสิ้นเชิง เพื่อไม่ให้โดนดูถูกดังเลือกที่จะหาที่พักห่างจากพวกอัศวินชาติตระกูลสูงเหล่านั้นโดยเขาเลือกพื้นที่ชายขอบของทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่ที่มีต้นเอ็มต้นใหญ่ขึ้นอยู่ข้างลำธารหลังจากพักผ่อนจากการเดินทางที่เหน็ดเหนื่อยดังก็กลับเข้าไปในทุ่งหญ้ากว้างที่ซึ่งมีของจำเป็นที่เขาต้องการในยามปกติทุ่งหญ้าแห่งนี้เป็นพื้นที่ส่วนรวมของชาวเมืองแอชฟอร์ดซึ่งอยู่อีกฟากของแม่น้ำพ็อกเกนเวน แต่ตอนนี้ทุ่งแห่งนี้มันถูกแปลสภาพแล้วเมืองที่สองผุดขึ้นในชั่วข้ามคืนเมืองซึ่งไม่ได้สร้างขึ้นด้วยก้อนหินแต่สร้างด้วยผ้าไหมพ่อค้าและสินค้าอีกนานา,นานชนิดรวมไปถึงงานมหรสพและผู้คนจำนวนมากข้ามกลางคนจำนวนมากมายิยงสาวนักเชิดหุ่นที่ชื่อว่าแทนเซลเป็นคนที่ดังสนใจมากที่สุดก่อนงานประลองจะเริ่มขึ้นดังมีหลายอย่างให่ต้องจัดเตรียมหนึ่งในนั้นคือชุดเกราะใหม่ เพราะดังไม่มีชุดเกราะสําหรับการประลองและชุดเกราะเดิมของเซอร์อาร์แลนด์ก็เล็กเกินกว่าที่เขาจะใส่ได้ดังนั้นดังจึงให้ช่างตีเหล็กที่มีชื่อว่าเพลตตีเกราะใหม่ให้โดยดังขอจ่ายเงินมัดจำไว้ก่อนและในวันรุ่งขึ้นเขาจะกลับมาพร้อมกับค่าเกราะที่เหลือซึ่งดังจำเป็นต้องขายเจ้าสวิตฟูดมาหนึ่งในสามตัวของเขาและขายชุดเกราะเก่าของเซอร์อาร์แลนด์เพื่อจ่ายค่าชุดเกราะใหม่ หลังจากเหน็ดเหนื่อยทั้งวันดังก็กลับไปยังต้นเอมของเขาเพื่อพักผ่อนในคืนนี้เองดังพบว่าเด็กชายจากเรือนภาคแรมที่เขาเคยพักมาหาเขาที่ใต้ต้นเอมโดยเด็กคนนี้บอกว่าตัวเองชื่อเอกและมาจาก k i n g ์แลนดิ้งทำให้ดังคิดว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กกำพร้า,าจากฟรีบัตทอมเหมือนที่เขาเคยเป็นเนื่องจากดังไม่มีอัศวินฝึกหัดประกอบกับความสงสารดังจึงยอมรับเอก เป็นอัศาวินฝึกหัดของเขาในงานประลองยุทธที่แอ f ฟอร์ดโดยชื่อดันแคนเอกเป็นคนเรียกเขาคนแรกจากนั้นดังก็ใช้ชื่อนี้แนะนำตัวเองตลอดว่าเขาคือเซอร์ดันแคนเดอะทอร์ในวันต่อมาดังข้ามแม่น้ำพ็อกเค้นเวนไปยังปราสาทของหลอดแอดฟอร์ดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันโดยการเป็นอัศาวินคือคุณสมบัติเดียวที่ต้องมี เพื่อจะให้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ดังบอกกับพลัมเมอร์ซึ่งเป็นผู้ดูแลการแข่งขันของลอดเอชฟอร์ดว่าเซอร์อาร์แลนด์ได้แต่งตั้งเขาเป็นอัศวินก่อนที่จะเสียชีวิตไปอย่างไรก็ตามหลายสิ่งที่ดังคิดและทำรวมไปถึงข้อเท็จจริงอื่นๆที่มองเห็นได้ด้วยตาชี้ให้เห็นว่าเรื่องที่เขาเล่าอาจไม่เป็นความจริงทั้งหมดพลัมเมอร์แนะนำให้ดังหาคนรับรองให้เขาและกลับมาในวันถัดไป เมื่อไม่สามารถหาคนรับรองได้ดังกลับไปที่ปราศาสตรในวันถัดมาเพื่อเกลียกกล่อมพลัมเมอร์ให้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเขาได้เข้าไปขัดจังหวะการสนทนาของเจ้าชายเบเลอร์ทาแกเรียนและเจ้าชายเมคาทาแกเรียนที่กำลังหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหายตัวไปของเจ้าชายเดรอนและเจ้าชายเอกอนลูกชายคนโตและลูกชายคนเล็กของเจ้าชายเมคา เจ้าชายทั้งสองเริ่มสนใจคนที่เข้ามาขัดจังหวะของพวกเขาหลังจากที่ดังได้อธิบายปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เจ้าชายเบลเลอร์ฟังเจ้าชายเบลเลอร์ก็จำได้ทันทีว่าเขาเคยประลองกับเสือ้ออาร์แลนด์เมื่อ9ปีก่อนที่สตรอมเอนเจ้าชายเบลเลอร์จึงยืนยันตัวตนและรับรองให้กับดังทำให้เขาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยเจ้าชายเบลเลอร์ให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับดังว่าเขาควรเปลี่ยนสัญลักษณ์ที่โล่ของเขา เพราะตามกฎหมายแล้วมีเพียงบุตรแท้ๆเท่านั้นที่สามารถรับสืบทอดสัญลักษณ์ประจำตัวของอัศวินผู้หนึ่งได้ดังจึงเลือกใช้สัญลักษณ์ประจำตัวเป็นรูปดาวตกสีเขียวบนท้องฟ้ายามพระอาทิตตกอยู่เหนือต้นเอมโดยดังว่าจ้างให้แทนเซลหญิงสาวนักเชิดหุุนที่พบเจอก่อนหน้าให้วาดภาพสัญลักษณ์นี้และลงสีให้ในวันถัดมาการประลองยุทธวันแรกที่ทุ่งแอชฟอร์ดก็เริ่มต้นขึ้น ดังยืนดูการแข่งขันอยู่ท่ามกลางชาวบ้านโดยมีเอกนั่งอยู่บนไหล่ของเขาหลังจากการประลองระหว่างอัศวินมากมายหลายคู่ความสนุกสนานของงานประลองวันแรกก็จบลงเมื่อเจ้าชายเอเลียนทาแกลเรียนบุตรชายคนรองของเจ้าชายเมคาทำให้ตัวเองอับอายด้วยการแทงม้าของเซอร์ฮัมเฟราร์ดิงในการแทงทวนจนทำให้ม้าของเซอร์ฮัมเฟรตายในสนามประลอง และเซอร์ฮัมเฟร์เองก็ขาหักไม่สามารถประลองต่อได้ในค่ำคืนของงานประลองที่แอสฟอ์ดังกำลังดื่มดำกับวายชั้นดีอยู่กับเลแมนฟอสเซเวเพื่อนใหม่ที่ดังได้พบขณะนั้นเองเอกก็เข้ามาบอกกับดังว่าสาวนักเชิดหุ่นที่ชื่อแทนเซลที่เขาพบก่อนหน้านี้กำลังถูกเจ้าชายเอเรียนทำร้า,ายดังจึงรีบไปดูเหตุการณ์ ในสถานที่เกิดเหตุดังเข้าปกป้องสาวนักเชิดหุ่นอย่างไม่คิดชีวิตเขาโจมตีเจ้าชายเอเรียนทั้งต่อยและเตะจนเจ้าชายเลือดตกยางออกเขาโชกไปที่หน้าของเจ้าชายจนเจ้าชายฟันหักขณะที่ราชองครักษ์กำลังลุมจับดังเอกก็เผยตัวตัวของเขาออกมาว่าเขาคือเจ้าชายเอกอนทาแกเรียนเป็นน้องชายของเจ้าชายเอเรียนโดยการเผยตัวครั้งนี้ทำไปเพื่อปกป้องดังไม่ให้ถูกฆ่าในที่แห่งนั้น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังถูกจับกลุ่มและถูกนำตัวไปขังไว้ในคุกระหว่างอยู่ในคุกดังครุ่นคิดถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทั้งคำสอนของเสอร์อาร์แลนด์และเรื่องของเอกพอตกช่วงเย็นเอกก็เข้ามาพบกับดังในคุกและนำอาหารเย็นมาให้กับดังซึ่งเอกได้อธิบายเรื่องราวทุกอย่างให้ดังฟังขณะที่ดังกำลังกินข้าวและบอกกับดังว่าเจ้าชายเบเลอร์ต้องการพบกับดัง เมื่อดังมาพบกับเจ้าชายเบเลอร์เจ้าชายได้อธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ดังฟังว่าเจ้าชายเดรอนบอกกับผู้เป็นพ่อว่าน้องชายของเขาเอกอนถูกลักพาตัวไปโดยอัศวินนอกกฎหมายขณะเดียวกันเจ้าชายเอเรียนก็บิดเบือนเรื่องราวของนักเชิดหุ่นให้กลายเป็นเรื่องของการกบฏ <N> เนื่องจากคำโกหกของเจ้าชายเดรอนและเจ้าชายเอเรียนพ่อของพวกเขาเจ้าชายมีค่าโกรธดังมากโดยเจ้าชายต้องการให้ดังได้รับโทษอย่างหนักและมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าดังทำร้ายเชื้อพระวงศ์จริงๆด้วยความผิดดังกล่าวดังจะต,ต้องรับการไต่สวนตัดสินคดีความและรับการลงโทษครั้งล่าสุดที่มีคนทำร้ายเชื้อพระวงศ์และถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงผู้ก่อเหตุคนนั้นถูกพิพากษาให้ต้องเสียมือข้างหนึ่งไป ถึงแม้หนทางรอดจะดูสิ้นหวังแต่ก็ยังพอมีทางออกอยู่บ้างเทาว่ามันเป็นทางออกที่ดีกว่าหรือแย่กว่าก็ไม่มีใครบอกได้โดยทางออกที่ว่าคือการใช้สิทธิ์ของอัศวินโดยอัศวินทุกคนเมื่อถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมอัศวินคนนั้นมีสิทธิ์เรียกร้องให้ทำการไต่สวนหรือการพิจารณาคดีด้วยการต่อสู้เจ้าชายแอรเรียนในฐานะอัศวินเรียกร้องให้มีการพิจารณาคดีทั้ง7 ซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยฝั่งละเจ็ดคนเพื่อให้ถวยเทพเป็นผู้ตัดสินเหตุที่เจ้าชายเอเรียนเรียกร้องให้มีการพิจารณาคาดีด้วยวิธีนี้เนื่องจากพี่ชายของเขาเจ้าชายเดรอนก็กล่าวหาดังว่าลักพาตัวเอกอนจากการดูแลของเขาเช่นกันเจ้าชายเอเรียนจึงช่วยเปิดโอกาสให้พี่ชายของเขาได้เผชิญหน้ากับดังซึ่งในความเป็นจริงแล้วเอเรียนยงต้องการให้เดรอนอับอายกับความพ่ายแพ้ในการต่อสู้ เพราะเอเรียนรู้ว่าพี่ชายของเขาสู้ได้ห่วยแค่ไหนด้วยข้อเรียกร้องของต้าชายเอเรียนดังจึงจําเป็นต้องหาอัศวินอีก6คนมาร่วมต่อสู้ในฝ่ายของจําเลยเพราะถ้าหากหาอัศวินมาร่วมต่อสู้ไม่ครบตามจํานวนที่กําหนดจะถือว่าเขาสละสิทธิ์และได้รับโทษตามกฎหมายเซอร์สเตฟานฟอสเซเวเป็นคนแรกที่ตกปากรับคําว่าจะช่วยเหลือดังด้วยการเข้าร่วมในฝ่ายจําเลยและเขาก็บอกอีกว่า จะพยายามโน้มน้าวให้อัศวินที่มีชื่อเสียงหลายคนที่เขารู้จักให้เข้าร่วมต่อสู้ในฝ่ายของดังเช่นกันส่วนเลมันฟอสโซเว a y ลูกพี่ลูกน้องของเซอร์สเตฟอนก็ตกปากรับคําจะช่วยเหลือดังในการหาอัศวินเช่นเดียวกันในคืนนั่นเองขณะที่วุ่นวายกับการหาอัศวินร่วมต่อสู้ในการพิจารณาคดีทั้ง7เอกกับเจ้าชายเดรอนก็มาพบกับดังโดยเอกแจ้งข่าวกับดังว่า พ่อของเขาเจ้าชายเมฆ่าทาเกเรียนจะเข้าร่วมการพิจารณาคดีนี้ด้วยในฝ่ายของโจทพร้อมอัศวินหน่วยราชองครักษ์สามคนส่วนเจ้าชายเดรอนมาเพื่อแจ้งให้ดังทราบว่าเขาต้องการถอนคำกล่าวหาที่มีต่อดังและในการพิจารณาคดีเขาจะไม่พยายามต่อสู้หรือสังหารดังเขาเพียงจะพยายามวางมาดให้ดูองอาจในการจู่โจมรอบแรกแต่หลังจากนั้นแล้วบางทีอาจจะมีใครสักคนจู่โจมเขาเบาๆที่ข้างหมวก ให้เสียงดังก้องกังวานแต่ไม่ต้องดังมากหลังจากนั้นกองโคลนจะเป็นที่ของเขาเองเจ้าชายเดรอนบอกกับดังแบบนั้นนอกเหนือจากข้อตกลงดังกล่าวที่เจ้าชายเดรอนเสนอไปเจ้าชายยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องการคุยกับดังโดยเรื่องนั้นคือความฝันของเจ้าชายซึ่งเจ้าชายก็เคยบอกดังแล้วในเดือนพักแรมตอนนั้นเจ้าชายเป็นแค่ชายขี้เล่า สิ่งที่เจ้าชายเดรอนฝันเห็นคือภาพของดังกับศพของมังกรซึ่งเจ้าชายเดรอนตีความว่าศพมังกรนั้นคือใครสักคนที่เข้าร่วมในการประลองนี้ด้วยความฝันนี้เองเป็นที่มาของข้อเสนอที่เจ้าชายพึ่งจะเสนอให้ดังไปหลังจากค่าคืนที่ชุลมวนว,นวายวันแห่งการที่ภากษาก็ดำเนินมาถึงพร้อมกับฝนที่ซาลงและแสงแรกของวันที่ท้องฟ้าส่องประกาย ดังเดินเข้ามาในสนามประลองพร้อมกับความรู้สึกคุณมัวและหดหู่แต่ความรู้สึกนั้นก็หายไปในทันทีเมื่อดังพบว่ามีชาวบ้านให้กำลังใจและสนับสนุนเขาเป็นจำนวนมากเพราะด้วยสิ่งที่เขาทำก่อนหน้านี้มันคือการทำตามคำปฏิญาณของอัศวินในการปกป้องผู้ที่อ่อนแอและปกป้องผู้บริสุทธิ์ไม่นานการพิจารณาคดีก็ได้เริ่มต้นขึ้นอัศวินฝ่ายของโจทย์ประกอบไปด้วย เจ้าชายเอเรียนทากเรียนและเจ้าชายเดรอนทากาเรียนซึ่งเป็นผู้กล่าวหาต่อมาคือเจ้าชายเมกาทากาเรียนที่เข้าร่วมการพิจารณาคดีเพราะต้องการกอบกู้เกียรติยศให้กับลูกชายทั้งสองคนอีกคนคือเซอร์สเตฟฟอนฟอสเซเวที่เปลี่ยนฝั่งมาอยู่ฝั่งโจ์ในนาทีสุดท้ายเพื่อแลกกับตำแหน่งลอดฟอสเซเวทและสุดท้ายอัศวินหน่วยราชองครักษ์สามคนคือเซอร์โรแลนด์เครกฮอลเซอร์ดอนเนลแห่งดัสแคนเดลและเซอร์วิลเลียมไว ซึ่งได้รับคำสั่งโดยตรงจากเจ้าชายเม่าให้เข้าร่วมการพิจารณาคดีในครั้งนี้ส่วนอัศวินในฝ่ายของจำเลยประกอบไปด้วยเซอร์ฮัมเฟรย์ฮา์ดิงและเซอร์ฮัมเฟรย์บิสบิ r รีสองพี่น้องที่เกี่ยวดองกันผ่านการแต่งงานซึ่งต้องการแก้แค้นเจ้าชายเอเรียนโดยทั้งสองคนเรมันฟอสเซเวเป็นคนเชื้อเชิญมาต่อมาคือเซอร์ไลโอนีาราเทียนและเซอร์โรบินไลสลิง อัศวินทั้งคู่เข้าร่วมการพิจารณาคดีเพราะกระหายความรุ่งโรจน์เนื่องจากการพิจารณาคดีทั้ง7ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบศตวรษโดยอัศวินทั้งสองคนเอกเป็นคนโน้มน้าวให้เข้าร่วมกับฝ่ายของจำเลยอีกคนคือเซอร์เลแมนฟอสเซเวผู้ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวินก่อนการพิจารณาคดีทั้ง7ตัวเขาเข้าร่วมฝ่ายจำเลยเนื่องจากต้องการรับหน้าที่แทนญาติผู้สับปลับของเขา และคนสุดท้ายเจ้าชายเบเลอร์ทาแกเรียนที่ประกาศสู้ให้ฝ่ายจำเลยเนื่องจากชื่นชมในความเป็นอัศวินที่แท้จริงของดังและเพื่อความยุติธรรมอัศวินทั้ง14คนเรียงแถวกันบนหลังมา้าคนละด้านของสนามประลองในมือและข้างกายมีทั้งควนสังหารควนประลองดาบลูกตุ้มและอาวุธอื่นๆตามถนัดดังรู้สึกว่าตนเองตกอยู่ในสภาวะตื่นตระหนกอย่างมากและไม่เคยเป็นมาก่อน เพราะนี่เป็นการแทงทวนจริงครั้งแรกของเขาความกดดันมหาศาลถาโถมเข้ามาจนดังแทบทนไม่ไหวเขาควบคุมสติไม่อยู่แต่ก็ยังโชคดีที่เจ้าทันเดอร์ม้าศึกของเขาช่วยดึงสติกลับมาได้ทั้งดังและเจ้าชายเอเรียนควบม้าพุ่งเข้าหากันด้วยความเร็วเจ้าชายเอเรียนอยู่ทางด้านซ้ายมือของดังทั้งคู่ปรับระดับทวนลงเตรียมโจมตีเป้าหมายเพียงชั่วอึดใจเดียว ทวนของทั้งสองฝ่ายก็ประทะกับโล,ล่แกกละเกราะของกันและกันขณะที่ม้าของทั้งคู่ก็ชนกันอย่างเต็มแรงเจ้าทันเดอร์ม้าสิกข,ของดังเกิดเลื่อนถลาในดินโคลนจากนั้นสะโพกของมันก็ร่วงวูบอย่างแรงทําให้ทวนประลองลุนจากมือของดังแต่ยังดีที่เจ้าันเดอร์สามารถกลับมาลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งหลังจากตั้งสติได้ดังพบว่าเขาได้รับบาดเจ็บ ซากไม้ปลายเหล็กแหลมยาวสามฟุตปักอยู่ที่ชายโครงของเขาดังจึงดึงเหล็กแหลมออกพร้อมทั้งพยายามควบคุมสติอย่างเต็มที่พรางก็ชักดาบยาวออกมาแล้วพยายามมองหาเจ้าชายเอเรียนเสียงฝีเท้าของม้าดังขึ้นมาจากด้านหลังม้าของเจ้าชายเอเรียนกำลังพุ่งเข้ามาและชนเจ้าทันเดอร์อย่างจังทำให้ดังกระเด็นตกจากหลังม้าเขาพยายามลุกขึ้นยืนทั้งที่มองไม่เห็น เพราะมีดินโคลนจำนวนมากเปลอะเต็มช่องมองบนหมวกเกาะของเขาดังพยายามปัดโคลนออกจากหมวกเกาะอ,อย่างทุลักทุเลทันใดนั้นเองเมื่อเขาเห็นแสงเล็ดลอดมาลูกตุ้มน้ำของตัวชายเอเรียนก็เหวี่ยงเข้ามากระแทกที่หมวกเกาะของดังอย่างเต็มแรงหมวกเกาะของดังถูกทุบจนบุบทําให้เขาเริ่มมองเห็นไม่ค่อยชัดขึ้นไปอีกความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายทั้งแผลจากการโดนแทงและโดนทุบด้วยลูกตุ้มน้ำ ใบหน้าของดังปวดร้าวดวงตาข้างหนึ่งของเขามีเลือดออกดังล้มลงและนอนแผ่หงายที่พื้นพร้อมกับความเจ็บปวดทางร่างกายที่แสนสาหัสแล้วในตอนนี้เจ้าชายเอเรียนไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือเข้าไปเจ้าชายลงจากหลังมา้าเดินเข้าหาดังพร้อมกับวาจาคมโคดูถูกถากถางในมือของเจ้าชายก็เหวี่ยงลูกตุ้มน้ำพร้อมโจมตีครั้ง ในช่วงเวลาความเป็นความตายไม่รู้ว่าเพราะถวยเทพหรือเพราะสิ่งใดดังจวนเจียนจะหมดสติและไร้เรี่ยวแรงกลับสามารถเล่งหลบลูกตุ้มน้ำนั้นได้ในวินาทีสุดท้ายดังใช้แรงเคืสุดท้ายที่มีพุ่งเข้าไปล็อกขาของเจ้าชายเอเรียนและทําให้เจ้าชายลม้มลงกับพื้นถึงแม้ว่าเจ้าชายเอเรียนจะเป็นคนที่แข็งแรงแต่ดังนั้นแข็งแรงกว่าและก็ตัวใหญ่กว่า เขาขึ้นคร่อมอยู่บนหลังของเจ้าชายเอเรียนแล้วกระชากโล่มังกรสามหัวออกจากมือของเจ้าชายจากนั้นก็ใช้โล่มังกรนั่นเองฟาดใส่หมวกเกราะของเจ้าชายอย่างไม่ยัง้งในที่สุดเจ้าชายเอเรียนก็ยอมปล่อยมือจากลูกตุ้มหนามอันไรประโยชน์ของเขาและเอื้อมมือไปคว้ามีดจากเอวของเขาแทนเจ้าชายพยายามชักมีดนั้นออกจากฝักหมายจะแทงเข้าที่ชายโครงของดังแต่พอถูกดังเอาโล่ฟาดมือมีดเล่มนั้นก็กระเด็นหายไปในโคลน ดังพยายามสั่งให้เจ้าชายเอเรียนยอมจำนนซึ่งเจ้าชายเอเรียนก็ยอมทำตามนั้นด้วยการเอ่ยคำพูดว่าขอยอมแพ้ออกมาอย่างแผ่วเบาดังลุกขึ้นยืนและค่อยๆถอ,อ,อดมวกวเกราะของเขาออกเมื่อมองไปรอบๆสนามประลองดังเห็นอัศวินหลายคนที่บาดเจ็บและก็ยังมีบางคนที่ยังต่อสู้อยู่เมื่อเห็นดังนั้นดังคิดเพียงว่าต้องจบการประลองนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่จำเป็น ในขณะนั้นเองเจ้าชายเอ,อเรียนก็พยายามลุกขึ้นและพุ่งไปหยิบลูกตุ้มหนามอีกครั้งดังที่หันมาเห็นพอดีก็ถีบเจ้าชายลม้มลงและลากเขาข้ามสนามประลองไปอย่งหน้าที่นั่งของลอร์ดแอชฟอร์ดจับร่างของเจ้าชายยืนขึ้นเขย่าจนโคลนที่เปื้อนอยูท่ทัวตัวหลุดออกและบังคับให้เจ้าชายเอ,อเรียนถอนคำกล่าวหาทั้งหมดซึ่งในครั้งนี้เจ้าชายเอ,อเรียนก็เอ,อ่ยปากยอมแพ้แต่โดยดี ประกอบกับก่อนหน้านี้เจ้าชายเดรอนหนึ่งในผู้กล่าวหาก็ถูกแทงตกจากม้าตั้งแต่การประลองในรอบแรกด้วยความพ่ายแพ้ของผู้กล่าวหาทั้งสองการพิจารณาคาดีทั้ง7จึงเป็นที่ยุติลงและเซอร์ดันแคนผู้สูงใหญ่ก็พ้นทุกข้อกล่าวหาหลังจากการต่อสู้ที่ดุเดือดดังหมดสติลงและถูกห้ามออกจากสนามประลองอัศวินคนอื่นๆของฝั่งจำเลยเซอร์ฮัมเฟรบิสบูรีเสียชีวิตในสนามประลอง เซอร์ฮัมฟรีย์ฮาร์ดิงบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่น่าตกใจและเป็นความสูญเสียที่หนักหนาที่สุดในการต่อสู้นี้คือเจ้าชายเบเลอร์ทาแกลเรียนหัตของราชาและราชทายาทของบัลลังก์เหล็กเจ้าชายเบเลอร์เดินออกจากสนามประลองกับบาดแผลเพียงเล็กน้อยเมื่อสังเกตด้วยตาแต่หลังจากเจ้าชายเข้าไปดูอาการของดังบาดแผลที่มองไม่เห็นก็เริ่มแสดงอาการเจ้าชายรู้สึกปวดหัวแขนชาและนิ้วมือชา เมื่อถอดหมวกเกราะของเจ้าชายออกก็พบว่ากะโหลกของเจ้าชายเหลือเพียงครึ่งเดียวหลังจากนั้นเจ้าชายก็ล้มลงและเสียชีวิตโดยคาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าชายเบเลอร์ทาแกลเรียนอันเนื่องมาจากการโจมตีของเจ้าชายเมคาทาแกลเรียนและชุดเกราะของเจ้าชายวาลาที่เจ้าชายเบเลอร์ทาแกลเรียนยืมมาสวมใส่นั้นไม่มีความแข็งแรงมากพอที่จะรับแรงกระแทกจากการโจมตีของเจ้าชายเมคา พิธีศพของเจ้าชายเบเลอร์ถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติดังมาร่วมไว้อะไรให้กับเจ้าชายด้วยความรู้สึกผิดเสียใจและก็ขอบคุณเจ้าชายวาลาลูกชายของเจ้าชายเบเลอร์ที่อยู่ในความโศกเศร้าก็เอ่ยปากไล่ดังไปให้พ้นและเจ้าชายวาลายังตัดพอ้อกล่าวโทษและตั้งคำถามกับดังว่าเหตุใดถวยเทพจึงพลากพ่อของเขาไปแทนที่จะเป็นอัศวินเนจรไร้หัวนอนปลายเท้าแบบดัง หลังจากถูกเจ้าชายวาลาไล่ออกมาดังก็เดินกลับมายังต้นเอมของเขาพร้อมกับข้อสงสัยใหญ่ในใจแบบที่เจ้าชายวาลาถามว่าทำไมถวยเทพถึงไว้ชีวิตอัศวินพุ่มไม้แบบเขาแทนที่จะเป็นชายผู้ยิ่งใหญ่อย่างเจ้าชายเบเลอร์ในวันเดียวกันขณะที่ดังกำลังนั่งไตรตรองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ใต้ต้นเอมเขาก็ได้ยินเสียงม้ากลุ่มหนึ่งกำลังมุ่งหน้ามาหาเขาด้วยเสียงม้ากลุ่มที่ว่าคือเจ้าชายแห่งซัมเบอร์ฮอร์เมฆ่าทาแกเรียน ซึ่งมาพบกับดังเนื่องจากมีเรื่องที่ต้องสนทนาด้วย เรื่องแรกเจ้าชายเมคาบอกกับดังว่าเขาได้ส่งลูกชายของเขาเจ้าชายเอเรียนไปยังนครอิสระลีดเพราะหวังว่าที่นครอิสระจะช่วยดัดนิสัยให้เจ้าชายเป็นคนที่ดีขึ้นได้เรื่องที่2เจ้าชายเมคาเผยสิ่งที่เขาคิดกับดังโดยเจ้าชายคิดว่าตัวเขาเองเป็นคนสังหารพี่ชายเพราะมีเพียงราชองครักษ์และเขาเองที่ต่อสู้กับเจ้าชายเบเลอร์ในวันนั้นเจ้าชายยังบอกอีกว่าเขาคงโดนตราหน้าไปตลอดชีวิตว่าเป็นคนที่ฆ่าพี่ชายของตัวเอง เช่นเดียวกับดังก็ต้องถูกตราหน้าเช่นกันว่าเป็นเหตุให้เจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่ที่อาจจะได้เป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตต้องตายลงและเรื่องสุดท้ายเจ้าชายเมค่าต้องการให้ดังสาบานตนกับเขาและไปเป็นอัศวินประจำซัมเมอร์ฮอเพื่อเป็นผู้ฝึกสอนให้กับเจ้าชายเอกอนทาเกเรียนเนื่องจากเจ้าชายเอกอนต้องการเป็นอัศวินฝึกหัดของดังเท่านั้น ซึ่งในข้อนี้ดังตอบกับเจ้าชายเมคาไปว่าตอนนี้เขาเป็นอัศวินผู้สาบานตนต่อเจ้าชายเบเลอร์แล้วจึงไม่สามารถที่จะสาบานตนกับเจ้าชายเมคาได้ส่วนเรื่องการรับเจ้าชายเอกอนเป็นอัศวินฝึกหัดของดังดังตอบตกลงแต่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่ใช่ที่สัมมร์หอแต่เป็นทั่วทั้งอาณาจักรเจ้าชายต้องยอมให้เอกเดินทางร่วมกับเขาในฐานะอัศวินฝึกหัดของเซอร์ดันแคนผู้สูงใหญ่อัศวินเนจร ซึ่งเจ้าชายเมคาดูจะไม่พอใจกับคําตอบของดังเป็นอย่างมากเจ้าชายยืยนคิดอยู่ชั่วขณะหนึ่งและเอ่ยคําตอบออกมาเบาๆหลังจากนั้นเจ้าชายเมคาก็กลับไปยังปราสาทแอสฟอร์ดเช้าวันต่อมาเอกมาหาดังที่ใต้ต้นเอมในชุดเสื้อผ้าธรรมดาและบอกกับดังว่าเขามาเพื่อเป็นอัศวินฝึกหัดของดังโดยดังยกเจ้าเชสนัทม้าที่เขาเคยขี่ให้กับเอก หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ออกเดินทางไปยังดอนในช่วงปีที่209หลังการพิชิตถึงปีที่210หลังการพิชิตเกิดโรคระบาดใหญ่ั่วทั้งเวสเทร์รอสมีคนล้มตายเป็นจำนวนมากรวมไปถึงพระราชาเดรอนที่สองเจ้าชายวาลาและเจ้าชายมันเทริสลูกชายของเจ้าชายเบเลอทาแกลเรียนส่วนดังและเอกสามารถหลีกเลี่ยงโรคระบาดนี้ได้เพราะพวกเขาอยู่ในดอนซึ่งเป็นหนึ่งในสองดินแดนที่โรคนี้ไม่ระบาด เนื่องจากทั้งสองดินแดนปิดท่าเรือไว้และไม่ให้มีการเดินทางระหว่างดินแดนดังและเอกเดินทางไปยังดอนผ่านช่องเขาเจ้าชายจากนั้นก็ล่องเรือไปตามแม่น้ำกรีนบัดโดยปลายทางคือเมืองแพลงกี g จากนั้นดังและเอ๊กก็โดยสารเรือที่ชื่อไวเลดี้ไปยังโอทาวในการล่องเรือครั้งนี้นี่เองที่ดังได้สัมผัสกับประสบการณ์การต่อสู้ทางทะเลเป็นครั้งแรกโดยเขาได้ช่วยป้องกันเรือจากการโจมตีของโจรสลัด เมื่อมาถึงโอทาวดังมีโอกาสได้พบกับพี่ชายของเอกนั่นก็คือเจ้าชายเอมอนทาแกลเรียนซึ่งออกจากราชสำนักมาเล่าเรียนการเป็นเมสเตอร์อยู่ที่ซิทาเดลณที่นี้เองที่ดังได้รู้ว่าเขามีความสูงเกือบ7ฟุตขาดไปเพียง1นิ้วเท่านั้นหลังจากอยู่ที่โอทาวได้สักพักดังและเอกก็เดินทางต่อ หนึ่งปีครึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่ทุง Ash ford, ่งแอชฟอร์ดอาณาจักรทั้ง7กํากำลังเผชิญกับภัยแล้งในฤดูร้อนที่รุนแรงซึ่งตามมาหลังจากโรคระบาดครั้งใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิช่วงเวลานี้ดังได้สาบานตนรับใช้เซอร์ยูสตัสออสเกรแห่งสแตนฟอร์ดอัศวินชาราผู้เศร้าหมองในแดนสุดเขตร่วมกับเซอร์เบนิสโลน้ําตาลอดีตคนรู้จักของเซอร์อาร์แลนแห่งเพนิทรี ดังและเอกกำลังเดินทางกลับจากเมืองดอสพร้อมกับถังไวน์สองถังสำหรับเซอร์ยูสตัสที่รู้สึกคอแห้งเนื่องจากอากาศที่ร้อนและต้องการไวน์เหล่านี้มาบรรเทาเมื่อทั้งคู่กลับมาที่สแตนฟอร์ดพวกเขาพบว่าลำธารสายหลักของพื้นที่นี้แห้งเหือดไปแล้ว เซอร์เบนิสโล่น้ำตาลที่รอรับพวกเขาอยู่บอกว่าภัยแลงเป็นสาเหตุของการแห้งเหือดในครั้งนี้แต่ดังไม่เห็นด้วยเซอร์เบนิดจึงเตือนว่าอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ใช่ธุระแต่ดังอุด,ดอรันกลับยืนกลานที่จะตรวจสอบหาสาเหตุที่ลำธารสายนี้แห้งเหือดไปดังมอบหมายให้เอกไปแจ้งเซอร์ยูสตาสถึงสิ่งที่พวกเขากำลังทำจากนั้นดังและเซอร์เบนิตก็ติดตามลำธารที่แห้งเหือดไปจนถึงต้นน้ำในดินแดนของตระกูลเวเบอร์ เมื่อไปถึงต้นน้ำพวกเขาพบว่ามีการสร้างเขื่อนกั้นลำธารโดยชาวบ้านบอกว่าได้รับคำสั่งจากท่านหญิงโลฮานเว็บเบอร์แห่งโคโมดให้ทำการสร้างเขื่อนในพื้นที่นี้ดังของให้ชาวบ้านรื้อเขื่อนออกเพราะมันขวางทางน้ำที่จะไหลไปยังตระกูลออสเกรที่อยู่ทางใต้แต่ชาวบ้านเหล่านั้นปฏิเสธเพราะไม่สามารถขัดคำสั่งท่านหญิงโลฮานเว็บเบอร์ เมื่อชาวบ้านเหล่านั้นปฏิเสธที่จะรื้อถอนเขื่อนเซอร์เบนิตจึงใช้มีดกรีดไปที่หน้าของชายแก่คนหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บแต่ชาวบ้านเหล่านี้ก็ไม่เกรงกลัวและก็ยังไม่ยอมถอยและเตือนดังเลเซอร์เบนิตว่าท่านหญิงโลฮานเว็บเบอร์จะต้องทราบเรื่องนี้และไม่ยอมเป็นแน่ เมื Stanford, itz, jackets, ่อกลับมาถึงสแตนฟอรดังไลเซอร์เบนิดแจ้งข่าวเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนและสิ่งที่เกิดขึ้นให้เซอร์ยูสทัสออสเกรซาบซึ่งตัวของเซอร์ยูสทัสเองรู้ทันทีว่าท่านหญิงโลฮานเวเบอร์จะไม่ยอมทนกับการดูถูกในครั้งนี้และเซอร์ยูสทัสเองก็จะไม่ทนเช่นเดียวกันเขาจึงสั่งให้ดังแลเซอร์เบนิดรวบรวมชาวบ้านจากหมู่บ้านใต้ปกครองของเขาทั้ง3แห่งมาเป็นกำลังรบและฝึกชาวบ้านเหล่านั้นให้พร้อมสำหรับการต่อสู้ อย่างไรก็ตามกลุ่มชาวบ้านที่เกณฑ์มาไม่มีใครเลยที่มีศักยภาพในการต่อสู้แม้แต่ในการใช้อาวุธที่ง่ายที่สุดอย่างหอกก็ไม่สามารถทำได้สิ่งนี้เองทำให้ดังเริ่มหมดหวังเพราะแม้จะฝึกฝนชาวบ้านพวกนี้สักเท่าไหร่ก็ไม่มีทีท่าได้ต่อสู้ได้เลยในระยะเวลาอันสั้นเมื่อถึงคราวที่ต้องเผชิญหน้ากับทหารจากโคโมอตที่มีอัศวินอย่างน้อย15คนชาวบ้านเหล่านี้จะต้องถูกไล่ต้อนและถูกฆ่าในทันที เมื่อดังเล่าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ให้เอกฟังเอกแนะนําให้ใช้แหวนที่มีสัญลักษณ์ประจําตัวของพ่อเขาซึ่งเอกได้รับมอบมันและเขาก็ซ้อนมันไว้ในรองเท้าบูทนาแหวนนี้ไปแสดงให้ท่านหญิงเว็บเบอร์ดูนี่คือความคิดของเอกซึ่งดังก็ไม่เห็นด้วยเพราะเขาไม่ต้องการให้ตัวตนของเอกถูกเปิดเผย เช้าวันต่อมาเซอร์ยูสตัทเข้ามาดูการฝึกของชาวบ้านซึ่งผลที่ออกมาไม่ได้เป็นที่น่าพอใจนักดังที่กังวลถึงความปลอดภัยของเอกและของชาวบ้านจึงถามเซอร์ยูสตัทว่ามีวิธีอื่นในการยุติปัญหานี้หรือไม่ซึ่งวิธีที่เซอร์ยูสตัทแนะนําคือการเจรจาแต่ตัวของเซอร์ยูสตัทเองไม่สามารถไปเจรจาด้วยตัวเองได้เนื่องจากเขาเคยให้คําสาบานไว้ว่าจะไม่เหยียบย่างเข้าไปในเขตแดนของโคโมด ดังจึงขออาสาไปเจรจาแทนซึ่งเซอร์ยูสต์ดก็อนุญาตดังและเอกเดินทางไปยังปราสาทโคโมอโดยมีเซอร์ยูสต์ดที่ขี่ม้ามาส่งพวกเขาที่บริเวณลำธารตลอดทางที่ควบมา้ามาเซอร์ยูสต์ดก็เล่าเรื่องราวกระบ,บทแบ็กไฟและข้อเท็จจริงในสมอรภูมิทุ่งหญ้าแดงให้ดังและเอกฟัง ว่าที่ฝ่ายของพระราชาเดรอนที่2ชนะเดมอนแบล็กไฟที่1ได้เพราะบัดรเลเว่นสามารถยึดสันเขาร่ำให้ได้และใช้ลูกธนูสังหารเดมอนแบล็กไฟและลูกชายทั้งสองในสนามรบเมื่อมาถึงปราสาทโคโมดดังบอกกับทหารรักษาการว่าต้องการพบกับท่านหญิงโรฮานเวบเบอร์เขาจึงถูกพาไปพบผู้ดูแลปราสาทเซอร์ลูคัสลองอิน อัศวินผู้นี้โดดเด่นในเรื่องส่วนสูงแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเตี้ยกว่าดังอยู่ดีเมื่อดังได้พบกับท่านหญิงโรฮานเวเบอร์เขาตกใจและเอ่ยปากออกมาโดยไม่คิดว่าผู้หญิงที่เป็นเจ้าแห่งโคโมดนั้นผิดกับสิ่งที่เขาคาดไว้มากเพราะสิ่งที่เขาได้ยินมาคือชื่อเสียงอันน่ากลัวของท่านหญิงโรฮานโดยท่านหญิงถูกเรียกว่าแม่ไม้แดง เนื่องจากสูญเสียสามีถึง4คนโดยมีข่าวลือกันว่าเธอเป็นคนวางยาหรือใช้มนต์ดำฆ่าสามีทั้งหมดของเธอในความคิดของดังท่านหญิงโรฮานเป็นหญิงวัยกลางคนมากเล่หและกลอุบายแต่สาวสวยที่อยู่ต่อหน้าเขาในตอนนี้กลับไม่ใช่แบบนั้นและสาวสวยท่านนี้ก็ดึงดูดใจเขาเป็นอย่างมาก ก่อนหน้านี้เซปตันที่โคโมอสเล่าให้ดังและเอกฟังว่าท่านหญิงโรฮานต้องรีบแต่งงานใหม่ในเร็วๆนี้ไม่ฉะนั้นจะต้องสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินให้กับลูกพี่ลูกน้องตามพินัยกรรมของหลอดไวแมนเวเปอร์พ่อของเธออีกทั้งหลอดไวแมนก็ได้มอบหมายเซอร์ลูคัสลองอินปกป้องเธอจากคู่ครองที่ไม่คู่ควรแต่เซอร์ลูคัสตีความเกินหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปไกลกว่านั้น เขากันท่าผู้ชายทุกคนจึงทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าหาท่านหญิงโรฮานและเซอร์ลูคัสลองอินก็ยังพยายามกดดันให้ท่านหญิงโรฮานแต่งงานกับตัวเขาเองอีกด้วยในการเจรจาท่านหญิงโรฮานเสนอให้ดังละทิ้งคำสาบานที่ให้ไว้กับเซอร์ยูสตัสและมาสาบานความพักดีต่อเธอแทนแต่ดังก็ปฏิเสธที่จะละทิ้งคำสาบานของตนเอง เช่นเดียวกันท่านหญิงโรฮานก็ปฏิเสธข้อเสนอของเซอร์ยูสตัสที่ต้องการจ่ายค่าทำขวัญให้กับคนของท่านหญิงโรฮานที่ถูกเซอร์เบนิสทำร้ายอีกทั้งท่านหญิงโรฮานกับเรียกร้องให้เซอร์ยูสตัสส่งตัวเซอร์เบนิสมารับโทษข้อเสนออีกอย่างที่ดังเสนอให้และท่านหญิงโรฮานปฏิเสธที่จะจะทำตามก็คือเธอจะไม่ยอมรื้อเขื่อนที่สร้างไว้โดยเด็ดขาด เมื่อดังอ้างว่าลำธารที่ท่านหญิงโรฮานสร้างเขื่อนกั้นไว้เป็นของตระกูลออสเกรเมสเตอร์ของท่านหญิงโรฮานก็นำหนังสือฉบับหนึ่งที่ประทับตาของพระราชามาแสดงให้กับดังดูดังส่งหนังสือนั้นให้กับเอกเพื่อให้เอกเป็นคนอ่านให้เขาฟังหนังสือฉบับนี้เองทำให้ดังได้รู้หลายอย่างดังรู้ว่าลำธารแห่งนี้ไม่ใช่ของตระกูลออสเกรอีกต่อไป เพราะมันถูกพระราชาเดรอนที่2ยึดไปและยกให้กับตระกูลเว็บเบอร์เป็นการตอบแทนสำหรับการรับใช้ในการปราบกบฏแบล็กไฟล์ครั้งที่1โดยที่ตระกูลออสเกรเสียสิทธิ์นี้ไปเพราะสนับสนุนเดมอนแบล็กไฟล์ที่1 แต่ถึงกระนั้นเองดังก็ยังไม่ยอมแพ้แม้จะตกตะลึงกับเรื่องราวนี้ก็ตามเขาขอร้องให้ท่านหญิงโรฮานเห็นแก่ความทรงจําของ y, อดัมออสเปร์อัศวินฝึกหัดที่เคยอยู่ในปราสาทโคโมดซึ่งเป็นลูกชายของเซอร์ยูสตัสเคยชอบพอกันกับท่านหญิงโรฮานในตอนที่ยังเป็นเด็กเมื่อได้ฟังดังนั้นท่านหญิงโรฮานตบหน้าของดังอย่างแรงและขับไล่เขาออกจากโคโมดในทันทีพร้อมกับฝากคําเตือนถึงเซอร์ยูสตัสว่าเซอร์เบน,นิต ต้องถูกส่งตัวมาให้เธอภายในวันรุ่งขึ้นไม่เช่นนั้นเธอจะไปเอาตัวของเขาด้วยตัวเองพร้อมกับไฟและดาบเมื่อกลับถึงสตนฟอร์ดดังและเอกพบกับเซอร์เบนิดเมื่อเขาได้ยินว่าแม่ไม้แดงต้องการจับตัวเขาไปลงโทษเซอร์เบนิดก็เพียงแค่ยักไหล่และไม่ใส่ใจเลยหลังจากนั้นดังก็ไปพบกับเซอร์ยูสตาร์ ดังรายงานผลของการเจรจาและบอกสิ่งที่ได้ยินมาจากแม่ไม้แดงให้เซอร์ยูสตาร์ฟังและถามอัศวินไวชาราว่าทำไมจึงสนับสนุนมังกรดำด้านของเซอร์ยูสตาร์ก็อธิบายทุกอย่างให้ดังและเอกฟังรวมถึงบอกเหตุผลที่สนับสนุนเดมอนแบล็กไฟที่1เหตุผลที่เซอร์ยูสตาร์พูดคือเพราะว่าเดมอนแบล็กไฟที่1เป็นคนที่คู่ควรและดีกว่าเดรอนที่สอง พระราชาเอกก้อนที่4เองก็เห็นเช่นนั้นจึงมอบดาบแบล็กไฟให้กับเดมอนเอกที่ได้ฟังเหตุผลจึงโต้กลับเซอร์ยูสตาร์ไปว่าบิดาของข้าบอกว่าพระราชาเอกก้อนที่4มอบดาบให้เดมอนแบล็กไฟที่1เพราะเขาเป็นนักดาบแต่เดรอนที่2ไม่ใช่เหตุใดจึงจะมอบม้าให้คนที่ขี่ไม่เป็นดาบไม่ใช่อนาจากักรในด้านของดังเมื่อได้ทราบเหตุผลเขาจึงตัดสินใจบอกเซอร์ยูสตาร์ว่า พวกเขาจะออกจากการรับใช้ในเช้าวันรุ่งขึ้นอัศวินชราเมื่อได้ยินดังนั้นก็โกรธมากและไล่พวกเขาออกไปคืนนั้นเองที่เรื่องราววุ่นวายได้เริ่มขึ้นดังตื่นขึ้นมากลางดึกจากเหตุไฟไหม้ป่าใกล้กับสแตนฟอร์ดเซอร์เบนิดและเซอร์ยูสตาร์คิดว่าเป็นฝีมือของตระกูลเวบเบอร์และวางแผนที่จะเผาลงสีของตระกูลเวบเบอร์เพื่อเป็นการตอบโต้ ดังตระหนักดีว่าชาวบ้านทั้ง8คนต้องตายแน่ถ้าพวกเขาเดินทางไปยังโคโมอสดังจึงไล่ชาวบ้านกลับไปการกระทำนี้เองทำให้เสื้อร์ยุสตาร์โกรธมากและไร้หนทางที่จะดำเนินการต่อถึงแม้ว่าดังจะไม่ชอบที่ตัวเองถูกหลอกและต้องการไปจากสแตนฟอร์ดแต่ดังไม่ใช่คนที่จะหนีความรับผิดชอบของตัวเองเขาบอกกับอัศวินชาราว่าเขาจะหยุดท่านหญิงโรฮานให้ได้ถึงแม้จะต้องตายก็ตาม เซอร์ยูสตาร์ดรู้สึกฮึกเหิมและชื่นชมความกล้าของดังดังและเซอร์ยูสตาร์ดจึงสวมเกราะและควบม้าไปยังลำธารโดยมีเอกติดตามไปด้วยส่วนเซอร์เบนิดเขาปล้นทรัพย์สินของเซอร์ยูสตาร์ดหลังจากนั้นก็หลบหนีไปเมื่อเซอรอยูสตาร์ดดังและก็เอกมาถึงริมลำธารไม่นานนะักท่านหญิงโรฮานและผู้ติดตามก็ปรากฏตัวที่ฝั่งตรงข้ามของลำธาร แม่ไม้แดงมาพร้อมกับอัศวินเจ็ดคนรวมถึงเซอร์ลูคัสลองอินและพลธนนูเซอร์ยูสตาดกล่าวหาท่านหญิงโรฮานว่าเป็นคนจุดไฟเผาป่าแต่ท่านหญิงโรฮานปฏิเสธว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำและกล่าวหาว่าเซอร์ยูสตาดเป็นคนทำเช่นกันเมื่อเซอร์ยูสตาตไม่ยอมส่งตัวเซอร์เบนนิตให้กับท่านหญิงโรฮานเธอขู่ว่าจะข้ามลำธารน,นี้ไปเอาตัวของเซอร์เบนนตด้วยตัวเอง ในตอนนั้นเองดังจึงขอเจราจากับท่านหญิงโรฮานอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาขอคุยกับท่านหญิงโรฮานแบบตัวต่อตัว,ตวซึ่งท่านหญิงโรฮานก็ตอบรับคำขอนั้นทั้งคู่ควบม้าไปหยุดตรงกลางลำธารน,นอกระยะการได้ยินของคนอื่นท่านหญิงโรฮานขอโทษที่ตบหน้าดังส่วนดังก็ขอให้เธออภัยให้กับเซอร์ยูสตาร์สในเรื่องที่อดัมอดีตคนรักของเธอถูกส่งไปรบ ในเหตุการณ์กรฏทําทำให้เขาเสียชีวิตซึ่งท่านหญิงโรฮานเธอยอมตกลงหากเซอร์ยูสตาร์ส่งตัวเซอร์เบนิตมาให้เธอท้ายที่สุดทั้งคู่ก็ไม่สามารถตกลงกันได้ดังจึงใช้วิธีสุดท้ายในการเจรจานั่นก็คือแหวนที่เจ้าชายเมฆาเคยมอบให้กับเอกดังหยิบแหวนนั้นออกมาส่งให้กับท่านหญิงโรฮานดูแม้ว่าท่านหญิงโรฮานจะรู้สึกประหลาดใจแต่เธอก็บอกว่ามันไม่สามารถหยุดยั้งเธอจากการฆ่าเซอร์ยูสตาร์ ดังและก็เอกได้หากพวกเขาขวางทางของเธอซึ่งดังก็ตอบว่าแม้แมงมุมจะกัดสิงโตตายได้แต่กับมังกรเป็นอีกเรื่องท่านหญิงโรฮานจึงตอบกลับดังไปว่าข้าก็อยากเป็นมิตรกับมังกรแต่ข้าจําเป็นต้องได้ตัวของเซอร์เบนิตเหตุผลที่ท่านหญิงโรฮานต้องการได้ตัวของเซอร์เบนิตมากเป็นพิเศษเพราะเธอต้องการสแสดงบทบาทความเป็นผู้นําหากเธอยอมถอยเธอจะดูอ่อนแอในสายตาของผู้ใต้ปกครอง ดังจึงใช้มีดกรีดแก้มของตนเองเป็นการชดใช้ให้กับแผลที่เซอร์เนบนิดสร้างไว้กับคนของเธอและกล่าวว่านี่ไงแม่ไม้แดงได้ในสิ่งที่ควรได้แล้วท่านหญิงโรฮานที่เห็นดังนั้นเธอคิดว่าดังบ้าไปแล้วแต่เธอก็ยอมรับในความเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญของเขาเธอบอกกับดังว่าถ้าหากดังมีชาติกำเนิดที่ดีกว่านี้ดังคงูควรจะแต่งงานกับเธอ ท่านหญิงโรฮานยังคงปฏิเสธว่าเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุไฟไหมเมื่อคืนนี้ถึงแม้เรื่องของเซอร์เบนนี่จะจบลงแต่เรื่องของเขื่อนและคนที่วางเพลิงเผาป่ายัางไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าใครเป็นคนทำท่านหญิงโลฮานยังคงปฏิเสธว่าเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไฟไหมเมื่อคืนแต่เธอก็เรียกร้องให้เซอร์ยูสตาสขอโทษที่กล่าวหาเธอไม่เช่นนั้นเธอจะเรียกร้องให้มีการพิจารณาคดีโดยการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอเอง ซึ่งท้ายที่สุดมันก็จบลงด้วยการพิจารณาคดีตัวแทนต่อสู้ของท่านหญิงโรฮานคือเซอร์ลูคัสลองอินส่วนของเซอร์ยูสทัตคือดังโดยดังบอกกับเอกให้เก็บแหวนกลับเข้าไปในรองเท้าของเขาและบอกว่าถ้าหากตัวเขาตายให้เอกรีบไปหาท่านหลอดหรือเซอร์สักคนที่เป็นคนของเต้าชายเมฆาเพื่อให้พวกเขาพาเอกลับไปที่ซัมเมอร์ฮอล์ หลังจากเตรียมตัวอัศวินทั้งสองก็ขี่ม้าลงไปในลำธารเพื่อต่อสู้กันเซอร์ลูคัสลองอินใช้ขวานด้ามยาวส่วนดังใช้โล่และดาบเซอร์ลูคัสโจมตีดังจนม้าของเขาตกใจยกขาขึ้นและพุ่งเข้าใส่คู่ต่อสู้ทั้งคู่ตกจากหลังม้าดังข้อเท้าแพลงขณะหลุดจากบางเหียนของม้าเขาโผล่ขึ้นมาจากน้ำแต่ไม่มีดาบ เซอร์ลูคัสก็โผล่ขึ้นมาเช่นกันหลังจากนั้นเขาก็ชักดาบออกมาและเริ่มโจมตีดังอีกครั้งดังจึงใช้สัญชตาตญาณของเขาพุ่งเข้าชนกับเสื้อลูคัสจนลม้มลงหลังจากนั้นก็กดเสื้อลูคัสให้จมลงไปใต้น้ำในขณะเดียวกันดังก็ใช้มีดแทงเข้าไปในช่องระหว่างเกราะบริเวณใต้แขนของเสื้อลูคัสและเมื่อแน่ใจว่าฝ่ายตรงข้ามหยุดดิ้นและตายแล้วดังจึงยอมปล่อยหลังจากนั้นดังก็หมดสติลงไปเช่นกัน ในไม่กี่วันต่อมาดังฟื้นขึ้นมาที่หอคอยในปราสาทโคโมสเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายจุดทั่วทั้งร่างกายและเขาก็จมน้ำโชคยังดีที่เมสสเตอร์เซอริกเป็นชาวกาเกาะเหล็กและเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือคนจมน้ำดังจึงรอดชีวิตมาได้โดยตลอดช่วงที่เขาสลบเอกเป็นคนดูแลเขาอยู่ตลอดเมื่อดังฟื้นขึ้น,นมาเขาพบว่าเซอร์ยูสตัสและท่านหญิงโรฮาน สามารถยุติข้อขัดแย้งระหว่าง2ตระกูลได้แล้วและทั้งคู่ก็แต่งงานกันไปเรียบร้อยแล้วระหว่างพักรักษาตัวดังได้รับข้อเสนอให้เป็นอัศวินผู้ดูแลสแตนฟาร์ดแทนเซอร์ยูสตาร์แต่ดังปฏิเสธเขายืนยันเจตจำนงที่ต้องการไปจากโคโมสให้เร็วที่สุดและแล้ววันนั้นก็มาถึงขณะที่ดังกำลังเตรียมตัวออกเดินทางอยู่ในคอกมา้าท่านหญิงโรฮานมาพบกับดัง เธอเสนอมา้าตัวที่ดีที่สุดของเธอและคำขอโทษจากเธอให้กับดังซึ่งเขาก็ปฏิเสธทั้งสองอย่างแต่ท่านหญิงโรฮานยืนยันว่าเธอจะไม่ยอมปล่อยให้ดังเดินทางแน่หากไม่ยอมรับบางสิ่งที่จะทําให้ดังระลึกถึงเธอดังจึงก้มลงไปจูบเธอและตัดผมเปียของเธอเพื่อเป็นที่ระลึกก่อนจะจากไป ดังและเอกออกเดินทางอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป้าหมายไม่ใช่ซัมเมอร์ฮอหากแต่เป็นแดนเหนือและผากำแพงเพื่อรับใช้หลอดเบลอนสตาร์กในการสู้รบกับชาวกาเกาะเหล็กที่นำโดยหลอดปรากรเกรจอยซึ่งกำลังลุกรานชายฝั่งซันเซซีของแดนเหนืออยู่หลังจากเดินทางออกจากโคโมดดังและเอกผ่านเมืองสโตนนีเซฟไปยังแดนลุ่มน้ำเพื่อจะมุ่งหน้าต่อไปอยังแดนเหนือ ระหว่างทางดังและเอกได้พบกับขบวนเดินทางของหลอดกอรมอนพีแห่งสตาร์ไพและเซอร์อลินครอกชอร์และชายอีกคนหนึ่งที่ดูดีมีชาติตระกูลและมีฐานะแต่ชายผู้นี้แนะนำตัวว่าเป็นอัศวินพเนจรชื่อว่าเซอร์จอห์นเดอะฟิตเลอร์ แม้ว่าดังจะถูกหลอดก p e ันพีกเสอรออลินดูมิน่นและดูถูกแต่เซอร์จอนกลับปฏิบัติต่อเขาอย่างสุภาพและเชิญดังให้ร่วมเดินทางกับเขาไปยังไววอลเพื่อร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งของหลอดแอมบรอดบัตเตอร์เวลกับลูกสาวของหลอดเฟรย์โดยกล่าวว่าในงานเฉลิมฉลองงานแต่งงานจะมีการประลองยุทธ์และรางวัลของผู้ที่ชนะในการประลองยุทธที่ไววอลคือไข่มังกร ดังปฏิเสธคำเชิญนั้นเนื่องจากเขาสังเกตเห็นว่าทั้งหลอดพีกและเซอร์อลินรังเกียรอัศวิน,นเนจรและคงไม่ยินดีนักหากเขาร่วมทางไปด้วยหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันเดินทางต่อเมื่อมาถึงเรือนพักแรมริมฝั่งทะเลสาบดังและเอกถูกปฏิเสธไม่ให้ซื้ออาหารหรือพักในคอกมา้าเพราะเจ้าของเรือนพักแรมเตรียมทั้งหมดนั้นไว้บริการเหล่าหลอดน้อยใหญ่และอัศวินมีชาติตระกูลไม่ใช่อัศวิน,นเนจร ดังจึงตัดสินใจพาเอกไปพักที่ริมฝั่งทะเลสาบซึ่งอัศวินพเนจรหลายต่อหลายคนที่เดินทางผ่านมาบริเวณน,นี้มักจะใช้เป็นที่หลับนอนให้หายเหนื่อยก่อนจะเดินทางต่อที่ริมฝั่งทะเลสาบนี้เองที่ดังได้พบและทำความรู้จักกับอัศวินพเนจรสามคนคนแรกอัศวินวัยกลางคนร่างท้วมเสื้อคลายเดอะแคทคนที่สองอัศวินร่างผอมเงียบขรึมและลึกลับเสื้อเมนาดพลัม และคนสุดท้ายเซอร์เกลนดอนบออัศวินหนุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นลูกนอกสมรสของเซอร์เควนตินบอลอัศวินผู้เก่งกาจและมีชื่อเสียงซึ่งสนับสนุนเดมอนแบล็กไฟที่1โดยอัศวินเนจรทั้ง3คนบอกกับดังว่าจะไปร่วมงานประลองยุทธที่ไว์วอในวันพรุ่งนี้ ส่วนดังก็ตัดสินใจเข้าร่วมงานประลองยุธนี้เช่นกันเพราะเขาหวังว่าจะชนะอัศวินสักคนแล้วนําชุดเกราะและม้าของอัศวินที่พ่ายแพ้ไปขายเพื่อจะได้นําเงินมาเป็นทุนทรัพย์สําหรับการเดินทางต่อไปอยังแดนเหนือ ในวันต่อมาที่ปราสาทไวว์วอลมีอัศวิลลนและหลอดมากมายหลายคนที่เข้าร่วมฉลองการแต่งงานในครั้งนี้อาหารและเหล้าดีๆถูกนำมาแจกใจ่ายให้อัศวิลลนและหลอดเหล่านั้นขณะอยู่ที่ปราสาทไวว์วอลเอกเริ่มสงสัยว่าทำไมแขกส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานจึงเป็นคนในตระกูลที่เคยสนับสนุนเดมอนแบล็กไฟที่หนึ่งในช่วงการกรบฏเมื่อ16ปีก่อนซึ่งเอกก็ได้บอกเรื่องนี้กับดังแต่ดังกลับคิดว่า ศึกทุ่งญ่าแดงและการกระบทเกิดขึ้นเมื่อ16ปีที่แล้วหลอดหลายคนก็ได้รับการอภัยโทษจากพระราชาไปแล้วและอดีตมันก็คืออดีตในงานแต่งงานมีคณะนักแสดงคนแคะะมาให้ความสนุกสนานเสียงหอรเราะแกหลอดและอัศวินที่มาร่วมแสดงความยินดี เมื่อถึงเวลาเข้าห้องหอดังถูกเสื้อจอนเรียกให้พาเจ้าสาวเข้าไปที่ห้องนอนซึ่งดังก็ทำตามนั้นในตอนนี้เองดังรู้ว่าตัวเขากำลังเมาเขาทำหลายอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนและเสียมารยาทด,ด้วยการจับไข่มังกรที่อยู่ในห้องของหลอดวัตเทเวลดังจึงรีบวางไข่ลงเมื่อมีอัศวินท่านหนึ่งมาเห็นในตอนนั้นเองดังก็รีบออกจากห้องนั้นไปตั้งสติเขาขึ้นไปบนดาดฟ้าของปราสาทไววอ์ ซึ่งดังก็ได้พบกับเสื้อจรที่นั่นอัศวินผู้นี้บอกว่าเขาจำดังได้หลังจากที่พบเจอกันเมื่อวานและเขาก็เล่าความฝันของเขาให้ดังฟังโดยในความฝันดังสวมชุดเกราะสีขาวและผ้าคลุมขา,ขาวของอัศวินหน่วยราชองครักษ์เสื้อจรยังบอกอีกว่าฝันของเขามักจะเป็นจริงโดยครั้งหนึ่งเขาเคยฝันว่าพี่น้องของเขาตายซึ่งผลก็ออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆ ทั้งคู่ยังคุยกันไม่จบทันใดนั้นหลอดกวันพีก,ก็ขึ้นมาหาเซอร์จอรดังที่รู้สึกไม่ถูกชะตากับหลอดกวันทีอยู่แล้วจึงผ่าออกมาในวันต่อมาดังเข้าร่วมการประลองยุทธ์ในฐานะอัศาวินล,ลึกลับที่รู้จักกันในชื่ออัศาวินแห่งกาโลอัศาวินแห่งลานประหารเร่องมาจากโล่ที่เขาใช้เคยเป็นโล่ของตะระกูลทานซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนที่โดนแขวนคอ ซึ่งดังซื้อโล่นี้มาแทนโล่เก่าของเขาที่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้กับเซอร์ลูคัสลองอินแต่ยังไม่ทันได้วาดสัญลักษณ์ของตัวเองทับไปดังก็เข้าร่วมการประลองก่อนจึงใช้ชื่อเป็นอัศวินลึกลับแทนอีกเหตุผลที่ดังเข้าร่วมการประลองยุทธในฐานะอัศวินลึกลับก็เพื่อปกปิดตัวตนของเซอร์ดันแคนเดอะทอเพราะถ้าหากมีใครเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเขาในการประลองที่แอชฟอร์ดอาจจะไม่เป็นผลดีนะัก ในการประลองดังพ่ายแพ้ให้กับเซอร์อูทอร์อันเดลีฟหรือที่รู้จักกันในชื่ออัศวินหอยทากตั้งแต่การแทงทวนในรอบแรกโดยเซอร์อูทอแทงทวนไปที่หมวกเกราะของดังแรงกระแทกนั้นแรงมากจนทำให้เขาสลบในสนามประลองดังฟื้นขึ้นมาได้อย่างปาฏิหาริย์ในเวลาต่อมา ด้วยความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ทำให้ดังอัศวินพเนจรแทบจะหมดตัวเขาต้องมอบชุดเกราะและม้าของเขาให้กับเซอร์อูทอซึ่งเป็นผู้ชนะสิ่งนี้เองทำให้เขาค่อนข้างหดหูเพราะมันหมายถึงการเดินทางของดังและเอกจะต,ต้องจบลงที่นี่เจ้าชายอัศวินฝึกหัดต้องกลับไปยังซัมเมอร์ฮอ ส่วนดังก็ต้องไปตามทางของตัวเองเอกที่ได้ฟังดังนั้นจึงมีความคิดบางอย่างขึ้นมาแต่ดังปฏิเสธหนทางนั้นในทันทีและสั่งให้เอกไปเตรียมชุดเกราะและม้าเพื่อจะนําไปมอบให้กับเซอร์อูทอดังมาพบกับเซอร์อูทอที่กระโจมมองเขาโดยเซอร์อูทอบอกกับดังว่ามีคนติดสินบนเขาให้ฆ่าดังเซอร์อูทอยังบอกอีกว่าผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเพิ่มหากดังตายจริงๆแต่น่าเสียดายที่เขาดันรอดมาได้ ก่อนดังจะออกจากกระโจมเซอ,อ,อร์อูทอบอกกับดังว่าเขามีศัตรตูหมายหัวอยู่แน่นอนหลังจากคุยกับเซอ,อ,อร์อูทอและกลับมาที่กระโจมดังพบว่าเอกได้หายตัวไปเขาพยายามตามหาเอกไปทั่วลานประลองจนไปพบกับเซอร์อเกรนดอนบอลซึ่งทำผลงานได้ดีมากในการประลองครั้งนี้ ทั้งคู่ได้มีโอกาสสนทนากันโดยเซอร์เกรนดอนบอลบอกกับยังว่าหลอดกกวันพีกได้เสนอตำแหน่งที่สตาไพให้กับเขาโดยมีเงื่อนไขว่าเขาต้องยอมให้เซอร์จอนชนะการแทงทวนซึ่งเซอร์เกรนดอนบอลก็ปฏิเสธข้อเสนอนี้ไปและคาดว่าคงทำให้หลอดพีกไม่พอใจเป็นอย่างมาก และแล้วก็เป็นจริงอย่างที่เซอร์เกรนดอนคาดไว้เมื่อมีการประกาศว่าไขมังกรถูกขโมยไปหลอดกอบันพีก็กล่าวหาเซอร์เกรนดอนบอลว่าเป็นหัวขโมยในทันทีและสั่งจับกุมเขาไปขังไว้ทรมานจนกว่าจะรับสารภาพเมื่อดังเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็พยายามอธิบายข้อเท็จจริงให้หลอดและอัศวินทุกคนฟังว่าเซอร์เกรนดอนอยู่ในสนามประลองทั้งวันไม่มีเวลาไปขโมยไข่มังกรแน่นอน เซอร์อารินคอกชอที่เห็นการกระทําของดังจึงพยายามดึงตัวเขาออกมาและบอกกับดังว่าถ้าอยากรู้ว่าเอกอยู่ไหนก็ให้ตามเข้าไปแต่โดยดีแท้จริงแล้วเซอร์อารินคอกชอไม่ได้มีความตั้งใจที่จะบอกที่อยู่ของเอกให้ดังทราบเขาเพียงหลอกให้ดังตามมาเพื่อที่จะจัดการกับดังได้อย่างสะดวก เรอร์อาลินบังคับให้ดังโดดลงไปในบ่อน้ําที่ลึกจนแทบมองไม่เห็นก้นบ่อโดยเอร์ออลินบอกกับดังว่าตัวเขาเองที่เป็นคนติดสินบนสังหารดังในการประลองยุทธเพราะเขาอิจฉาที่เซอร์จอรนมีท่าทีชื่นชอบดังเป็นพิเศษ ในช่วงเวลาความเป็นความตายดังสามารถจัดการกับเสื้ออารินได้และโยนเขาลงไปในบ่อน้ำนั้นแทนตัวเองอย่างไรก็ตามเสื้ออารินก็ฝากบาดแผลไว้ให้กับดังก่อนที่จะตกลงไปในบ่อซึ่งเป็นบาดแผลชะกันทีเดียวหลังจากการต่อสู้ระหว่างดังกับเสื้ออารินจบลงเสื้อเมนาดพรมที่คาดว่าอาจจะเป็นหนึ่งในสายลับของหลอดบัตเลเว่นที่แอบซุ่มดูเหตุการณ์อยู่อย่างเงียบๆก็เผยตัวออกมา เขาได้บอกชื่อจริงของเซอร์จอนให้ดังทราบโดยเซอร์จอนคนนี้คือเดมอนบแบล็กไฟที่2และเซอร์เมนาดพัมก็ยังบอกดังว่าเอกอยู่ที่วิหารกับหลอดวัตเทเวล เมื่อดังติดตามไปจนถึงวิหารเขาพบว่าเอกได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของตัวเองต่อหลอดบัตเทอร์เวลและหลอดเฟรไปแล้วโดยเอกอ้างกับหลอดทั้งสองคนว่าเจ้าชายเมฆ่าพ่อของเขารับรู้เรื่องราวการกรบฏครั้งนี้และกำลังมุ่งหน้ามายังปราสาทไวบอร์พร้อมกับกองทัพหลอดเฟรเมื่อทราบเรื่องก็รีบหนีกลับปราสาทในทันทีส่วนหลอดบัตเทอร์เวลก็แสดงความวิตกหวาดกลัวและพยายามร้องขอความเมตตา เซอร์ทอมเฮดเดิลหนึ่งในอัศวินและผู้บัญชาการของหลอดบัตเทอร์เวลปรากฏตัวในวิหารพร้อมกับทหารองครักษ์และพยายามจับเอกเป็นตัวประกันการต่อสู้ระหว่างดังกับเซอร์ทอมเฮดเดิลจึงเริ่มต้นขึ้นโดยในขณะนั้นดังมีเพียงโล่และดาบและไม่มีเกราะใดๆในขณะที่เซอร์ทอมเฮดเดิลแลกกองทหารองครักษ์มาพร้อมอาวุธครบมือและเกราะเต็มตัวในช่วงแรกของการต่อสู้ เซอร์ทอมเฮดเดิลที่คิดว่าตัวเองมีฝีมือเหนือกว่าก็ทุ่มกำลังทั้งหมดลุกไล่ดังจนเขาทำได้เพียงแค่ตั้งรับด้วยโล่ของเขาเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปเซอร์ทอมเฮดเดิลเริ่มหมดแรงนี่จึงเป็นโอกาสของดังเขาตอบโต้ได้การทุบเซอร์ทอมเฮดเดิลด้วยโล่ของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากนั้นดังก็สร้างบาดแผลตะกันให้กับเซอร์ทอมเฮดเดิลด้วยการตัดแขนข้างหนึ่งของเขาและสุดท้ายก็ใช้ดาบยาวแทงไปที่คอของเซอร์ทอมเฮดเดิลอัศวินท่านนี้ จึงพ่ายแพ้และสิ้นใจในที่สุดหลังจากการต่อสู้กับเซอร์ทอมเฮดเดิลดังได้รับบาดเจ็บเขารู้ดีว่าตอนนี้เขาไม่อาจปกป้องเอกได้ดังจึงต้องการให้เอกหนีไปพร้อมกับหลอดวัตเทเวลที่กำลังคิดจะหลบหนีโดยดังกำชาบกับเอกว่าให้เอกไปกับหลอดวัตเทเวล เพียงเพื่อให้ออกจากปราสาทได้จากนั้นเมื่อสบโอกาสก็ให้เอกทิ้งหลอดวัตเทเวลและรีบควบม้าไปยังเมเดนพูขณะที่เขาเองจะอยู่ที่ไวท์วอลเพื่อเผชิญหน้ากับกระบฏเหล่านี้หลังจากที่นัดแน่กับเอกเรียบร้อยดังในสภาพบาดเจ็บก็ไปพบกับเซอร์ h จอนเดอะฟิทเลอร์และหลอดกอมอนพีอีกครั้งโดยครั้งนี้ดังเรียกชื่อจริงของเขาว่าเดมอนแบล็กฟท์ที่2 ดังกล่าวหาว่าหลอดพีกติดเซนบนผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆเพื่อให้เดมอนแบล็กไฟที่2ชนะการประลองยุทธในครั้งนี้และกล่าวหาซื้อเกรนดอนบอลอย่างไม่เป็นธรรมว่าขโมยไข่มังกรด้วยความโกรธเดมอนแบล็กไฟที่2จึงยอมให้เซอร์เกรนดอนบอลพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยการพิจารณาคดีโดยคู่ต่อสู้ของเซอร์เกรนดอนบอลคือเดมอนแบล็กไฟที่2เอง แม้จะได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกทรมานในคุกเซอร์เกลืนบอลก็สามารถเอาชนะเดมอนแบล็กไฟที่2ในการแทงทวนได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเบื้องหลังของชัยชนะในครั้งนี้นอกจากความสามารถของเซอร์เกรนดอนบอลเองแล้วก็คือทวนยาวสําหรับการประลองที่ดังเป็นคนยื่นให้กับเซอร์เกรนดอนบอลโดยทวนสําหรับการประลองมีความยาวมากกว่าทวนศึกถึง4ฟุตเมื่อประกอบกับอัศาวินที่สามารถแทงทวนได้ยอดเยี่ยมจะทําให้คู่ต่อสู้ตกม้าก,ก่อนที่จะได้แทงด้วยซ้ําโดยดังเรียนรู้กลยุทธ์นี้มาจากเจ้าชายเบเลอร์ในงานประลองที่แอตฟอร์ด ทันทีที่การพิจารณาคดีสิ้นสุดลงเราอัศวินและหลอดที่ปรา,าสาทไว้วอร์ก็ได้รับการแจ้งเตือนว่าปรา,าสาทกำลังถูกล้อมโดยกองทัพขนาดใหญ่หลอดบลัดเลเว่นปรากฏตัวขึ้นที่นอกปรา,าสาทไว้วอร์พร้อมกับอัศวินหน่วยราชอ,องครักษ์3คนกองทหารธนูยาวหน่วยเลเวนทีฟส0มคนอัศวินอีก500และทหารราบ5 0าพคนที่ระดมพลมาจากคาวแลนด์และริเวอร์แลน เมื่อเผชิญหน้ากับกองทัพของหลอดบลัดเลเว่น m o n อนแบล็กไฟที่2พยายามรวบรวมผู้สนับสนุนเพื่อต่อสู้แต่ก็ได้รับการสนับสนุนเพียงเล็กน้อยเมื่อเห็นเช่นนั้น d เดมอนแบล็กไฟที่2ที่ไร้ทางต่อก่อนจึงท้าสู้แบบ1ต่อ1กับหลอดบลัดเลเว่นซึ่งหลอดบลัดเลเว่นก็ปฏิเสธการท้าทายนั้นและสั่งจับกุ่มเดมอนแบล็กไฟที่2รวมไปถึงเหล่าผู้สนับสนุนกบฏในครั้งนี้ทั้งหมด หลังจากนั้นดังก็ได้พบกับหลอดปลัดเลเวนและเอ็โดยมีหลอดบัตเทเวลคุกเข่าอยู่ต่อหน้าหัตราชาหลอดรั德เลเวนสั่งประหารชีวิตตัวตั้งตัวตีในการกรบฏในครั้งนี้อย่างหลอดกอมอนพีกส่วนหลอดบัตเทเวลถูกริบทรัพย์สมบัติ9ในสิส่วนปราสาทไววอลจะต้องถูกทำลายพื้นที่เพาะปลูกจะถูกหวานด้วยเกลือเพื่อให้ที่นี่เป็นตัวอย่างสำหรับคนที่คิดจะกะบฏว่าต้องพบกับโทษแบบใด เมื่ออยู่ตามลำพังลอดบัตเลเว่นบอกกับจังว่าไขรมังกรพ่เซอร์จอนหรือเดมอนแบล็กไฟท์ที่2เห็นในความฝันคือเอกนอกจากจะเฉลยนิมิตนี้แล้วลอดบัตเลเว่นก็อนุญาตให้จังและเอกเดินทางต่อไปได้และยังได้มอบทองคำให้กับจังรวมไปถึงมอบรางวัลให้กับเหล่าอัศวินเนจรคนอื่นๆตามคำขอของเอกด้วย สุดท้ายก่อนที่ดังและเอกจะออกจากการโจมไปพวกเขาก็ถามถึงชะตากรรมของ Demon Black 2, เดมอนแบล็กไฟที่2และไข่มังกรซึ่งในส่วนของเดมอนแบล็กไฟที่2เป็นดุลยพินิจของพระราชาเอริสที่1แต่หากเป็นตัวของหลอดปลัดเลเว่นเองหลอดปลัดเลเว่นจะสั่งจองจำเดมอนแบล็กไฟที่2ไว้เพราะหากกระบทรายนี้ยังอยู่บิทเทอร์สตีลจะไม่สามารถนำลูกชายคนอื่นของเดมอนแบล็กไฟที่1มาอ้างสิทธ์ในบันลลังเหล็กได้ ส่วนเรื่องไข่มังกรหลอดบัตเลเว่นไม่ได้ยืนยันว่าใครขโมยไข่ไปหากแต่เพียงบอกเป็นในว่ามีคนเข้าไปในห้องของหลอดบัตเทอร์เวลผ่านช่องเล็กๆในห้องน้ําและทันใดนั้นเองดังก็ได้คําตอบว่าพวกคนแคลเป็นคนขโมยไข่มังกรไปหลังจากเหตุการณ์ที่ไววอลดังและเอกก็ออกเดินทางต่อไปอยังแดนเหนือเพื่อสาบานดาบรับใช้หลอดสตาร์ แต่น่าเสียดายเรื่องราวการประจนภัยในแดนเหนือที่จะใช้ชื่อว่า The She-Wolf of the Winterfell และเรื่องราวการผจรนภัยต่อๆไปยังไม่ถูกบันเทกไว้ในหนังสือ A Knight of the Seven k i n g d o m เนื่องจากจอร์จอาร m มาตินผู้ประพันธ์และพระเจ้าแห่งจักรวาลอซองอัฟเอนไฟยังไม่ได้เขียนเรื่องราวเหล่านี้ อย่างไรก็ตามในหนังสือ The World of Ice and Fire ของเมสเตอร์ยันเดลในรัชสมัยของพระราชาทอมเมนที่1มีบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเซอร์ดันแคนเดอะทอไว้หลายเหตุการณ์ซึ่งเริ่มตั้งแต่การกลับมายัาง k i คิง l a n ด i n งจนถึงโศกนาฏกรรมที่ซัมเมอร์ฮอหลังจากการผจญภัยไปทั่วทั้งเจ็ดอาณาจักรในที่สุดก็ถึงเวลาที่เอกต้องกลับไปทำหน้าที่เจ้าชายแห่งอาณาจักร ส่วนดังก็เข้าร่วมกับอัศวินหน่วยราชองครักษ์ซึ่งยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าเขาได้สาบานตนสวมพระคุมไหลยขาวเมื่อปีไหนในปีที่220หลังการพิชิตเจ้าชายเอกอนทาแกลเรียนแต่งงานกับท่านหญิงเบธาแบล็กบูดทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน5คนโดยบุตรชายคนแรกและทายาทของเจ้าชายเอกอนมีชื่อว่าดันแคนทาแกเรียนซึ่งชื่อนี้ถูกตั้งเพื่อเป็นเกียรติแกเ่เซอร์ดันแคนเดทอ เจ้าชายดันแคนคนนี้ได้รับฉายาว่าดันแคนตัวเล็กหรือดันแคนเดอะสมอลเพื่อให้ล้อไปกับชื่อของเซอรอดันแคนเดอะทอร์นั่นเองเมื่อพระราชาเมฆ่าที่หนึ่งแห่งตระกูลทาเกเรียนเสียชีวิตลงในปีที่223หลังการพิชิตขณะนำกองทัพไปปราบปรามหลอดกบฏในชายแดนดอนการสืบทอดบัลลังก์เหล็กจึงเป็นเรื่องชวนสับสนอย่างยิ่งเพราะพระราชาเมฆ่าที่หนึ่งแห่งตระกูลทาเกเรียนไม่ได้เลือกผู้สืบทอดบัลลังก์เหล็กไว แทนที่จะเสี่ยงให้เกิดศึกมังกรเรืองระบาอีกครั้งลอดบัตเลเว่นในฐานะหัตของพระราชาได้เรียกประชุมสภาหใหญ่ที่คิงส์แลนดิ้งเพื่อหารือกเกี่ยวกับปัญหาการสืบทอดบัลลังก์เหล็กหลังจากนั้นสภาหใหญ่ก็มีมติเลือกลูกชายคนสุดท้องของพระราชาเมคาที่หนึ่งแห่งตระกูลทากเรียนเจ้าชายเอกอนทากเรียนขึ้นเป็นพระราชาเอกอนที่5แห่งราชวงศ์ทากเรียนในช่วงปลายปีที่233หลังการพิชิตหลังจากเจ้าชายเอกอนทากเรียนขึ้นครองบัลลังก์ เมสเตอร์เอมอนพี่ชายของพระราชาก็ตัดสินใจเข้าร่วมหน่วยพิทักษ์ราตีเซอร์ดันแคนเดอร์ทอรรับหน้าที่ดูแลคุ้มกันเมสเตอร์เอมอนไปจนถึงป้อมอิชวัชบายเดอ e a ซีที่ผางแพงโดยบุคคลสำคัญที่โดยสารมาในขบวนเรือนี้ด้วยคือหลอดบัตรเตเว่นซึ่งตัดสินใจเข้าร่วมหน่วยพิทักษ์ราตีแทนการรับโทษด้วยเหตุอันเนื่องมาจากการฆ่าตกรรมเอนิดแบล็กไฟก่อนการประชุมสภาใหญ่ในปี 3, ที่233ที่เคิงสแลนดิ้ง ในปีที่236หลังการพิชิตเซอร์ดันแคนเดอรทอได้เข้าร่วมการสู้รบในกบดแบล็กไฟ์ครั้งที่4โดยเดมอนแบล็กไฟ์ที่3 e เอกริเวอร์หรือวิทเทอร์สติลและพวกโกลเด้นคอมพานีนำกองกำลังข้ามทะเลแคบมาทวงสิทธิ์ในบันลลังเหล็ก กองทัพกบฏยกพลขึ้นบกที่เมสซี่ฮูกโดยการกรบฏในครั้งนี้ขุนนางเวสต์รอสส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนจึงทําให้การกรบฏไม่ได้แผ่วงกว้างเกินไปกว่าจุดที่ยกพลขึ้นบกในไม่ช้าการกรบฏก็จบลงเมื่อเซอร์ดันแคนเดอร์ทอสามารถสังหารเดมอนแบล็กไฟท์ที่3ลงได้ในศึกที่สะพานเบนวอเตอร์ส่วนเอกริเวอร์และพวกโกลเด้นคอมพานีก็หลบหนีข้ามทะเลแคบกลับไปยังเอซอร์ ในปีที่239หลังการพิชิตเมื่อเจ้าชายดันแคนทากาเรียนทำลายสัญญาการมั่นหมายกับลูกสาวของลอร์ดไลโอเนลบราเทียนและเจ้าชายไปแต่งงานกับหญิงสามัญชนธรรมดาที่มีชื่อว่าเจนนี่ออฟโอสโตนสิ่งนี้ทําให้ลอร์ดไลโอเนลโกรธแค้นเป็นอย่างมากเขารู้สึกว่าเกียรติของตระกูลบราเทียนถูกดูหมิน่นลอร์ดไลโอเนลจึงละทิ้งความจงรักภักดีต่อบรักงเล็กและประกาศตัวเป็นพระราชาแห่งแดนวายุการกรบฏช่วงเวลาสั้นๆและนองเลือดจึงตามมา การกระบดในครั้งนี้จบลงด้วยการพิจารณาคาดีโดยการต่อสู้เซอร์ดันแคนเดอรทอเป็นตัวแทนต่อสู้ของพระราชายกคอนที่5ซึ่งเขาก็สามารถเอาชนะหลอดไลโอเนลบราเทียนได้หลังจากนั้นพระราชายก้อนที่5ก็ทําการอภัยโทษให้กับหลอดไลโอเนลและมั่นหมายเจ้าหญิงราเอลทาแกเรียนลูกสาวของพระราชากับออมนุนบาราเทียนทายาทของหลอดไลโอเนลบราเทียนแห่ายายงสตรอมเอน ในปีที่252หลังการพิชิตหรือปีที่253หลังการพิชิตเซอร์ดันแคนเดอรทอในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการโอยราชองครักษ์ได้เข้าร่วมงานประลองยุทธฤดูหนาวที่ k i n g ์แลนดิ n งซึ่งเขาพ่ายแพ้ให้กับบาริสตันเซลมีผู้ซึ่งขณะนั้นมีอายุ16ปีและหลังจากการประลองยุทธในครั้งนี้ประราชาเอกอนที่5ก็แต่งตั้งบริสตันเซลมีเป็นอัศวิน ในปี2559หลังการพิชิตเซอร์ดันแคนเดททอร์เสียชีวิตพร้อมกับพระราชาเอกอนที่5เจ้าชายดันแคนและราชวงศ์คนอื่นๆในโศกนาฏกรรมที่ซัมเมอร์ฮอล์แม้จะมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แต่ดูเหมือนว่าความกล้าหาญของเซอร์ดันแคนเดททอร์ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยราชาองครักษ์และในฐานะอัศวินได้ช่วยให้หลายคนรอดชีวิตจากกองเพลิงมาได้แม้ว่าตัวเขาเองและพระราชาของเขาจะเสียชีวิตในกองเพลิงก็ตาม สิ่งที่เซอร์ดันแคนเดอร์ทอหลงเหลือไว้ให้กับเจ็ดอาณาจักรคือคุณค่าของการเป็นอัศวินที่แท้จริงเรื่องเล่าการเดินทางของเขากับเจ้าชายหัวไข่ผู้เป็นสหายและสุดท้ายคือสายเลือดของเขาจนถึงปัจจุบันคนที่เสืบเชื้อสายมาจากเซอร์ดันแคนเดอร์ทอคือบรีแอนแห่งทัต ถึงแม้ว่าลำดับความเป็นเครือญาติระหว่างเซอร์ดันแคนเดอร์ทอร์และบริแอนแห่งทัสจะยังไม่ถูกเปิดเผยก็ตามแต่ความเป็นเครือญาติที่สืบเชื้อสายกันมาก็ถูกยืนยันแล้วโดยจอร์จอารามาตินผู้ประพันธ์หนังสือและพระเจ้าแห่งจกกักรวรรดิอัสองออฟไอแอนฟเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับเรื่องราวของอัศวินผู้เป็นตำนานของหน่วยราชอง,องครักษ์อัศวินผู้เป็นแบบอย่างของความกล้าหาญและเกติยศเซอร์ดันแคนเดอร์ทอร์เพื่อน,เพ,อนเพื่อนผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาพูดคุยกันได้นะครับ สำหรับข้อมูลในคลิปวิดีโอนี้ถ้ามีส่วนไหนที่ผิดพลาดหรือการออกเสียงตัวละครผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับสำหรับ history of n f i ตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรผมฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ